สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเจาะลึกและรวบรวมเรื่องราวของป่าต้องห้ามและทะเลสาบฮอกวอตส์สองสถานที่ที่อยู่ภายในเขตแดนของโรงเรียนฮอกวอตส์อาณาเขตลึกลับและอันตรายที่ดัมเบิลดอร์มักจะเตือนไม่ให้นักเรียนเข้าใกล้แต่ดูเหมือนว่าจะใช้ไม่ได้ผลกับ3เพื่อนซีแฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่เป็นคลิปมัดรวม2คอนเทนต์ไว้ด้วยกันสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเอนจอยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วดูซ้ำได้อีกนะแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับบนหนังด้วยนะครับเดอะเกรทเลกทะเลสาบฮอกวอตส์หรืออีกชื่อคือทะเลสาบสีดำตั้งอยู่ทางทิศใต้ของปราสาทมันเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่ถูกล้อมรอบด้วยแผ่นดินและเป็นทะเลสาบพื้นที่ปิดไม่มีเส้นทางไหนที่จะสามารถมุ่งสู่ทะเลหรือแม่น้ำสายอื่นได้ขนาดของทะเลสาบมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ราวๆครึ่งไมล์พื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลสาบอยู่ในเขตของแผ่นดินฮอกวอตส์แต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตของมักเกิลดังนั้นสัตว์วิเศษที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบส่วนมากพวกมันจะตั้งรกรากและอาศัยอยู่ใกล้กับฮอกวอตส์มากกว่าที่จะเลือกเข้าใกล้เขตแดนของมักเกิลแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับสัตว์วิเศษบางจำพวกจำเป็นที่จะต้องอาศัยอยู่ใกล้เขตแดนของมักเกิลและนั่นยังคงเป็นปัญหาจนมาถึงปัจจุบันสำหรับเขตสงวนธรรมชาติสำหรับสัตว์วิเศษแห่งนี้ดังนั้นกระทรวงเวทมนต์ยังคงต้องตามแก้ไขปัญหาการลุกล้ำพื้นที่กันต่อไปทะเลสาบฮอกวอตส์ถูกกล่าวขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีน้ำที่เย็นราวกับน้ำแข็งโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมและมกราคมแต่ดูเหมือนว่าความเย็นของน้ำทำอะไรกับวิกเตอร์ครัมไม่ได้ครับช่วงก่อนภารกิจที่2ในการประลองเวทไตรภาคีพวกแฮร์รี่เห็นวิกเตอร์ครัมยืนอยู่บนกราบเรือและกระโดดลงไปในน้ำที่เย็นยะเยือกโดยสวมเพียงแค่กางเกงว่ายน้ำตัวเดียวบ้าแล้วน้ำต้องเย็นเป็นน้ำแข็งเลยล่ะนี่มันเดือนมกรานะแฮร์รี่พูดขณะจ้องมองศีรษะที่มีผมสีเข้มของครัมโผล่ขึ้นกลางทะเลสาบที่เข้ามาหนาวกว่านี้มากเลยนะฉันว่าน้ำในทะเลสาบนี้คงจะอุ่นพอดูสำหรับเขาเฮอร์ไมโอนี่พูดถ้วยอัคคณีบทที่24สกู๊ปข่าวของริต้าสกีเตอร์ในความทรงจำของสเนปลิลลี่เอเวนกับเพื่อนๆของเธอจับกลุ่มนั่งห้อยขาหย่อนเท้าลงไปในทะเลสาบอย่างสบายใจซึ่งนั่นอาจจะหมายความว่าฮอกวอตส์ไม่มีกฎเกณฑ์ว่าห้ามลงไปในน้ำหรือว่ายน้ำในทะเลสาบถึงแม้ที่นั่นจะเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แสนอันตรายทุกๆปีการศึกษานักเรียนปีหนึ่งเท่านั้นที่จะได้เดินทางข้ามทะเลสาบเพื่อมายังฮอกวอตส์เมื่อรถไฟด่วนฮอกวอตส์มาถึงสถานีฮอกมีดแฮกริดจะทำการต้อนนักเรียนปีหนึ่งมายังริมทะเลสาบที่นั่นจะมีเรือบดหลายลำจอดรอพวกเขาแต่ละลำจะบรรทุกนักเรียนเพียงแค่4คนเท่านั้นส่วนแฮกริดจะนั่งเพียงคนเดียวเมื่อนักเรียนปีหนึ่งอยู่บนเรือครบทุกคนกองทัพเรือบดลำเล็กๆก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมกันด้วยเวทมนต์มันจะแล่นฉิวไปบนผิวทะเลสาบที่ราบเรียบราวกับกระจกซึ่งเบื้องหน้าที่เป็นจุดหมายปลายทางของพวกเขาก็คือปราสาทฮอกวอตส์หลังใหญ่มหึมาและเมื่อจบปีการศึกษานั้นนักเรียนปีหนึ่งจะต้องนั่งเรือบดข้ามทะเลสาบมายังสถานีรถไฟฮอกมีดส่วนนักเรียนปีอื่นๆจะนั่งรถม้าที่ลากโดยเทสตรอลทะเลสาบฮอกวอตส์กับเหตุการณ์สำคัญผู้คุมวิญญาณโจมตีในภาคนักโทษแห่งอัซคาบันวันที่6มิถุนายนปี1994แฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่และซีเรียสแบล็กพวกเขากำลังโดนกลุ่มผู้คุมวิญญาณโจมตีอยู่ที่ริมทะเลสาบแฮร์รี่พยายามใช้คาถาผู้พิทักษ์แต่มันไม่ได้ผลในช่วงเสี้ยววินาทีก่อนที่เขาจะสลบไปเขาได้เห็นคาถาผู้พิทักษ์กว้างตัวผู้แฮร์รี่หลงคิดว่านั่นคือพ่อของเขาแต่แท้ที่จริงแล้วคือตัวของเขาเองที่ย้อนเวลามาช่วยตัวเขาเฮอร์ไมโอนี่และซีเรียสแบล็กในภาพยนตร์กับหนังสือจะต่างกันนะครับในหนังสือเหตุการณ์ริมทะเลสาบเฮอร์ไมโอนี่โดนผู้คุมวิญญาณโจมตีด้วยแต่ในภาพยนตร์เฮอร์ไมโอนี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เธอพูดถูกเฮอร์ไมโอนี่ฉันไม่ได้เห็นพ่อฉันก่อนหน้านี้ฉันเองแหละที่แท้ฉันเห็นตัวฉันเองกำลังไล่คาถาผู้พิทักษ์ภารกิจที่2ในภาคถ้วยอัคคณีนักเรียนจากสถาบันเดิมสแตรงพวกเขาใช้เรือวิเศษเดินทางผ่านทะเลสาบมายังฮอกวอตส์และทะเลสาบฮอกวอตส์ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจที่2ของการประลองเวทไตรภาคีตัวแทนทั้ง4คนจะต้องลงไปใต้ทะเลสาบโดยมีเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือสิ่งที่พวกเขาถูกพลากไปแฮร์รี่ใช้ย่าเหงือกปลาในการว่ายและหายใจใต้น้ำ
เซดริกดิกเกอรีกับเฟลเดอร์ลากูใช้คาถาฟองอากาศและวิกเตอร์ครัมใช้การแปลงร่างเขาแปลงร่างเป็นฉลามเพียงแค่ส่วนหัวงานศพของอัลบัสดัมเบิลดอร์ในภาพยนตร์งานศพของดัมเบิลดอร์ถูกตัดออกไปจากหนังครับแต่ในหนังสืองานศพของดัมเบิลดอร์ถูกจัดขึ้นณริมทะเลสาบฮอกวอตส์มีผู้คนมาร่วมงานมากมายทั้งภาคีนกฟีนิกซ์กองทัพดัมเบิลดอร์คนจากกระทรวงเวทมนต์เจ้าของร้านในหมู่บ้านฮอกมิดและอีกมากมายครับดัมเบิลดอร์ถูกฝังไว้ในสุสานสีขาวริมทะเลสาบซึ่งภายหลังโวลเดอมอร์ใช้คาถาพรางกายมาที่ริมทะเลสาบเขาทำลายสุสานสีขาวและช่วงชิงไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ไปแต่ในภาพยนตร์สุสานสีขาวของดัมเบิลดอร์ถูกวางไว้ที่เกาะเล็กๆกลางทะเลสาบสิ่งมีชีวิตและสัตว์วิเศษในทะเลสาบฮอกวอตส์ว่ากันว่าทะเลสาบฮอกวอตส์เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตลึกลับและสัตว์วิเศษหายากซึ่งอาจจะทำให้นักธรรมชาติวิทยาของมักเกิลตื่นตะลึงด้วยความยินดีปรีดาถ้าพวกเขาไม่หวาดกลัวกับสิ่งมีชีวิตพวกนั้นซะก่อนนะครับและถ้าไม่นับสัตว์ตามธรรมชาติอย่างกุ้งหอยปูปลาซึ่งในโลกของมักเกิลนั้นหาพบได้ทั่วไปแล้วสิ่งมีชีวิตและสัตว์วิเศษที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบฮอกวอตส์ที่เคยถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนมีอยู่3ชนิดด้วยกันครับกรินดิโลเป็นปีศาจน้ำสีเขียวซีดมีฟันแหลมสีเขียวและมีเขาเล็กๆอยู่บนหัวมันมีนิ้วที่ยาวใช้ในการยึดจับและบีบคอเหยื่อได้แต่ถึงอย่างนั้นนิ้วของมันก็มีความเปราะบางและแตกหักได้ง่ายเช่นกันกรินดิโลพบได้ตามทะเลสาบทั่วอังกฤษและไอร์แลนด์พวกมันกินปลาตัวเล็กๆสาหร่ายและสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารกรินดิโลไม่เคยเป็นมิตรกับพ่อมดและมักเกิลบางครั้งพวกมันก็กินมนุษย์เป็นอาหารด้วยเหตุนี้เองพวกมันจึงถูกจัดอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าปีศาจถึงแม้กรินดิโลจะดุร้ายกับมนุษย์แต่มันก็สามารถทำให้เชื่องได้โดยชาวเงือกและชาวเงือกบางกลุ่มก็เลี้ยงกรินดิโลเป็นสัตว์เลี้ยงอีกด้วยกรินดิโลถูกพูดถึงครั้งแรกในหนังสือภาคนักโทษแห่งอัซคาบันศาสตราจารย์ลูปินได้นำเอาตัวกรินดิโลตัวหนึ่งมาใส่ไว้ในถังน้ำเพื่อที่จะเป็นบทเรียนในวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดแต่หลังจากที่เขาลาออกไปเขาก็ได้ทิ้งกรินดิโลตัวนั้นไว้ในห้องทำงานส่วนในภาพยนตร์กรินดิโลปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในภารกิจที่2ของการประลองเวทไตรภาคีซึ่งแฮร์รี่เกือบพลาดท่าให้กับมันอะไรบางอย่างคว้าข้อเท้าเขาไว้แฮร์รี่หมุนตัวกลับและเห็นกรินดิโลปีศาจร่างจ้อยมีเขางอกอยู่บนหัวกำลังยื่นหน้าออกมาจากพงหญ้านิ้วยาวๆของมันยึดขาของแฮร์รี่ไว้แน่นมันแสยะปากอวดเขี้ยวแหลมถ้วยอัคคณีบทที่26ภารกิจที่2การป้องกันตัวจากกรินดิโลยังไม่มีวิธีไหนที่ชัดเจนครับแต่ดูจากการที่แฮร์รี่ใช้คาถาเรลาชิโอกับกรินดิโลในภารกิจที่2ซึ่งเป็นคาถาต่อต้านทำให้สิ่งที่ยึดติดถูกผลักออกแต่ด้วยความที่อยู่ใต้น้ำคาถาเรลาชิโอของแฮร์รี่กลับสร้างน้ำร้อนพุ่งออกมาลวกผิวหนังของกรินดิโลแทนและนั่นทำให้ฝูงกรินดิโลล่าถอยจากตัวเข้าไปซึ่งนั่นอาจจะหมายความว่ากรินดิโลกลัวความร้อนนั่นเองนอกจากในภาคถ้วยอัคคณีแล้วกรินดิโลยังเคยปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องสัตว์มหัศจรรย์ภาคแรกนิวสแคมเดอร์มีพวกกรินดิโลอยู่หลายตัวซึ่งเขาเก็บพวกมันไว้ในกระเป๋าเดินทางของเขาและในภาคเครื่องรางยมทูตหลังเหตุการณ์ขนย้ายแฮร์รี่7คนรีมัสลูปินได้ตั้งคำถามกับแฮร์รี่ว่าครั้งแรกที่แฮร์รี่พอตเตอร์ไปหาชั้นในห้องทำงานที่ฮอกวอตส์มีสัตว์อะไรอยู่ตรงมุมห้องมันเป็นคำถามเพื่อยืนยันตัวตนของแฮร์รี่ว่าเขาเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมจากนั้นแฮร์รี่ก็ตอบว่ากรินดิโลในถังน้ำครั้งแรกที่แฮร์รี่พอตเตอร์ไปหาฉันในห้องทำงานที่ฮอกวอตส์บอกว่าสัตว์อะไรตัวกรินดิโลและในตลาดมืดพ่อมดกรินดิโลถูกจับมาขายเพื่อเป็นอาหารอันโอชะสำหรับพ่อมดบางคนที่ชื่นชอบการรับประทานสัตว์วิเศษหายากซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายพ่อมดครับปลาหมึกยักษ์ในทะเลสาบฮอกวอตส์มีปลาหมึกยักษ์อาศัยอยู่ถึงแม้ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่มโหฬารและชื่อเสียงของมันในทางที่ไม่ดีนักเกี่ยวกับความดุร้ายแต่ปลาหมึกยักษ์ที่ทะเลสาบฮอกวอตส์กลับตรงกันข้ามครับนอกจากมันจะไม่ดุร้ายแล้วปลาหมึกยักษ์ยังชอบมานอนอาบแดดตรงผิวน้ำตื้นของทะเลสาบพวกนักเรียนหลายคนชอบไปจั๊กกะจี้หนวดของมัน
ซึ่งมันก็ยินยอมที่จะให้ทำเสียด้วยอาหารของปลาหมึกยักษ์ฮอกวอตส์คือสัตว์น้ำขนาดเล็กแต่บางทีมันก็ได้กินขนมปังจากพวกนักเรียนวิกเตอร์ครัมเคยใส่กางเกงว่ายน้ำตัวเดียวกระโดดลงไปในทะเลสาบที่หนาวเย็นรอนบอกว่าเขาคิดอะไรอยู่นะถึงลงไปในน้ำที่มีปลาหมึกยักษ์ถึงแม้ในน้ำเสียงของรอนจะดูไม่มีทีท่าร้อนใจอะไรหนำซ้ำเขาดูเหมือนจะมีความหวังนิดๆว่าปลาหมึกยักษ์จะใช้หนวดรัดตัววิกเตอร์ครัมและลากเขาลงไปในน้ำแต่ท้ายที่สุดครับปลาหมึกยักษ์ก็ไม่ได้ทำร้ายวิกเตอร์ครัมแต่อย่างใดในปี1994เดนนิสคลิฟวีน้องชายของโคลินคลิฟวีเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์เป็นปีแรกในตอนที่เขานั่งเรือบดข้ามทะเลสาบมายังฮอกวอตส์เดนนิสเกิดอุบัติเหตุเขาตกลงไปในน้ำทันใดนั้นก็มีอะไรบางอย่างที่มีขนาดใหญ่ดันตัวเขาขึ้นมาบนเรือสภาพของเดนนิสเปียกไปทั้งตัวตอนที่เขามาสวมหมวกคัสสันบ้านซึ่งสำหรับเขาการตกลงไปในทะเลสาบที่ยังไม่ถึงท่ามกลางพายุและถูกปีศาจน้ำขนาดยักษ์โยนกลับขึ้นมามันเป็นอะไรที่เกินฝันสำหรับเขาและคนอื่นๆไม่มีทางได้สัมผัสประสบการณ์แบบเขาแน่ๆพี่คอลินฉันตกน้ำละมันยอดไปเลยอะไรไม่รู้ในน้ำคว้าฉันไว้และดันตัวฉันขึ้นเรือเดนนิสพูดด้วยน้ำเสียงแหลมสูงพลางทิ้งตัวลงบนเก้าอี้เจ๋งสงสัยจะเป็นปลาหมึกยักษ์นะเดนนิสคอลินบอกอย่างตื่นเต้นพอกันถ้วยอัคคณีบทที่12การประรองเวทไตรภาคีในภาคเจ้าชายเลือดผสมรอนบอกกับแฮร์รี่ว่ายิ่งเขาพยายามบอกใบ้ว่าจะเลิกคบกับลาเวนเดอร์บราวน์มากเท่าไหร่ลาเวนเดอร์บราวน์ก็ยิ่งเกาะติดตัวรอนแน่นมากขึ้นอีกเหมือนกับว่าเขาเป็นแฟนกับปลาหมึกยักษ์ยังไงอย่างนั้นขอโทษนะขอตัวไปอ้วกก่อนเป็นที่ถกเถียงกันว่าปลาหมึกยักษ์อาจจะมีเวทมนต์ครับแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้แต่ที่แน่ๆปลาหมึกยักษ์มีอยู่จริงทั้งในโลกเวทมนต์และโลกของมาร์เกิลถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดตัวที่ใหญ่โตและเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับแต่หลายครั้งมาร์เกิลก็เคยพบเห็นพวกมันนอนเกยฝั่งอยู่บนชายหาดจนเมื่อปี2006ที่ผ่านมามาร์เกิลสามารถจับปลาหมึกยักษ์ตัวเป็นๆได้ตัวนึงและมันได้ไปอยู่ในภาพยนตร์ของมาร์เกิลชาวเงือกชาวเงือกหรือเมอร์พีเพิลในโลกเวทมนต์มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศกรีซซึ่งถูกเรียกว่าไซเรนแต่ปัจจุบันชาวเงือกพบเห็นได้ทั่วโลกและมีสายพันธุ์แตกแขนงออกไปอีก2สายพันธุ์ได้แก่สายพันธุ์เซลกี้พบได้ที่สกอตแลนด์และสายพันธุ์เมอร์โรพบได้ที่ไอร์แลนด์ลักษณะของชาวเงือกจะแตกต่างกันไปตามแต่ละถิ่นที่อยู่อาศัยส่วนชาวเงือกที่ตั้งอาณานิคมอยู่ใต้ทะเลสาบฮอกวอตส์คือสายพันธุ์เซลกี้ซึ่งจะมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามนักส่วนสายพันธุ์ที่สวยงามที่สุดคือไซเรนซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมท่อนล่างเป็นปลาท่อนบนคล้ายมนุษย์มากกว่าสายพันธุ์อื่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเงือกนั้นเป็นเรื่องที่ลึกลับเช่นเดียวกับวิถีชีวิตของเซนทอร์เดิมทีชาวเงือกจัดอยู่ในประเภทสิ่งมีชีวิตชั้นสูงตามที่กระทรวงเวทมนต์ภายใต้การนำของรัฐมนตรีโกลแกนสตัมเขายื่นข้อเสนอให้ชาวเงือกสามารถอยู่ในสถานะสิ่งมีชีวิตชั้นสูงได้โดยต้องแลกมากับการที่พวกเขาต้องทำความเข้าใจกับกฎหมายของโลกเวทมนต์และจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการกำหนดตัวบทกฎหมายเหล่านั้นด้วยแต่ท้ายที่สุดครับชาวเงือกก็ปฏิเสธข้อเสนอนั้นพวกเขาไม่ต้องการอยู่ในสถานะเดียวกับเดอะแฮกแม่มดเฒ่าและแวมไพร์พวกเขาจึงเลือกที่จะสละสิทธิ์และใช้ชีวิตเป็นเพียงสัตว์สายพันธุ์หนึ่งเท่านั้นถึงแม้ชาวเงือกจะไม่ได้อยู่ในกรอบของกฎหมายเวทมนต์แต่ก็มีหลักฐานมากพอที่แสดงให้เห็นว่าชาวเงือกนั้นมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เฟื่องฟูพวกเขาจัดระบบระเบียบชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมไม่แพ้พ่อมดแม่มดสิ่งปลูกสร้างและถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกเขาถูกสร้างอย่างวิจิตรงดงามพวกเขาฉลาดซึ่งว่ากันว่าแทบจะไม่ต่างอะไรกับมนุษย์แถมพวกเขายังมีภาษาเป็นของตัวเองซึ่งพ่อมดน้อยคนนักที่จะเข้าใจภาษาของชาวเงือกแต่ในทางตรงกันข้ามชาวเงือกกลับเข้าใจภาษาของมนุษย์และเรียนรู้ที่จะใช้มันได้อย่างดีนอกจากนั้นชาวเงือกยังสามารถผลิตผลงานศิลปะออกมามากมายทั้งงานจิตรกรรมงานปั้นอาวุธและโดยเฉพาะเสียงเพลงซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวเงือกรักชาวเงือกถูกพูดถึงและปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในภาคถ้วยอัคคณีพวกเขามีบทบาทในภารกิจที่2ของการประลองเวทไตรภาคีไม่มีชาวเงือกอยู่ที่ทะเลสาบนั่นหรอกใช่ไหมโอ้เก่งจังเลย
โดยที่ชาวเงือกได้นำตัวคน4คนซึ่งเป็นสิ่งที่รักและหวงแหนของตัวแทนทั้ง4ไปไว้ใต้ทะเลสาบตัวแทนทั้ง4คนจะมีเวลา1ชั่วโมงพวกเขาจะต้องพยายามหาหนทางลงไปใต้ทะเลสาบและนำสิ่งที่พวกเขารักกลับคืนไปชาวเงือกมีผิวสีอมเทาและมีผมยาวสีเขียวเข้มรกรุงรังตาของมันเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกับฟันหักๆพวกมันมีเชือกเส้นหนารอยก้อนหินห้อยไว้รอบคอและต่างจ้องมาที่แฮร์รี่ขณะที่เขาว่ายผ่านไปชาวเงือกหนึ่งหรือสองตนออกมาจากถ้ำเพื่อดูเขาให้ชัดถนัดตาขึ้นส่วนหางสีเงินทรงพลังโบกไปมาในน้ำและมือถือหอกถ้วยอัคคณีบทที่26ภารกิจที่2โดโลเรสอัมบริดรังเกียจชาวเงือกไม่ต่างกับเซนทอร์ครับในปี1995เธอต้องการรณรงค์ให้มีการกวาดต้อนชาวเงือกมาแล้วติดป้ายชื่อประจำตัวเพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะแต่ท้ายที่สุดคำขอของอัมบริดก็ไม่ได้เกิดขึ้นครับในปี1997นักงานศพของดัมเบิลดอร์ที่มีผู้คนมาร่วมไว้อาลัยมากมายกลุ่มชาวเงือกก็มาร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับแฮร์รี่เห็นชาวเงือกอยู่ในน้ำสีเขียวใสที่ต้องแสงแดดริมทะเลสาบพวกเขาประสานเสียงร้องเพลงที่เป็นภาษาชาวเงือกที่แฮร์รี่ฟังไม่เข้าใจแต่เขาก็รับรู้ได้อย่างหนึ่งว่าชาวเงือกก็เสียใจมากกับการจากไปของดัมเบิลดอร์ไม่ต่างอะไรกับพวกเขาเกล็ดน่ารู้ต้นฉบับร่างดั้งเดิมของภาคห้องแห่งความลับ J.K. Rowling ได้เขียนให้แฮร์รี่กับรอนซึ่งอยู่ในรถเหาะของพ่อรอนตกลงไปในทะเลสาบและพวกเขาก็ได้พบกับชาวเงือกเป็นครั้งแรกแต่ท้ายที่สุดครับเธอคิดทบทวนว่าชาวเงือกน่าจะมีบทบาทสำคัญมากกว่าในเล่มอื่นเธอก็เลยเปลี่ยนให้รถฟอร์ดแองเกลียชนกับต้นวิลโลจอมหวดแทนและเรื่องราวของต้นวิลโลจอมหวดจะได้สานต่อไปยังภาคนักโทษแห่งอัซคาบันหลายคนสงสัยว่าถ้าหากทะเลสาบฮอกวอตส์เป็นพื้นที่ปิดไม่มีเส้นทางไหนมุ่งไปสู่ทะเลหรือแม่น้ำสายอื่นแล้วทำไมเรือของเดิมสแตรงถึงโผล่มากลางทะเลสาบได้ J.K. Rowling ให้เหตุผลว่าเรือของเดิมสแตรงเป็นพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเวทมนต์ครับมันจึงสามารถล่องและโผล่ไปในแหล่งน้ำอื่นได้นั่นเองและสุดท้ายครับJK Rowling เคยพูดติดตลกว่า Godric Gryffindor หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Hogwarts เขาเป็น Animagus สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้ซึ่งปลาหมึกยักษ์ที่อยู่ในทะเลสาบ Hogwarts ก็คือ Godric Gryffindor ซึ่งถือได้ว่าเป็นร่าง Animagus ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกๆ 11 โมงเช้าปลาหมึกยักษ์จะลอยตัวขึ้นเหนือผิวน้ำจากนั้นก็จะกลายร่างกลับมาเป็น Godric Gryffindor และออกเดินสำรวจ Hogwarts ไปทั่วข้อมูลนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับน่าจะเป็นการพูดติดตลกคำๆของ J.K. Rowling ซะมากกว่าป่าต้องห้ามเป็นสถานที่สุดอันตรายที่อยู่ในอาณาเขตโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ถือกำเนิดขึ้นก่อนศตวรรษที่19ป่าต้องห้ามเต็มไปด้วยสัตว์วิเศษมากมายหลากหลายสายพันธุ์แถมยังเคยเป็นสถานที่ที่เอาไว้ใช้ลงโทษนักเรียนโดยการกักบริเวณกับแฮกริดอีกด้วยแต่หลายศตวรรษนับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมามีนักเรียนมากกว่า3คนหายตัวไปในป่านั่นจึงเป็นเหตุผลให้ป่าต้องห้ามเป็นสถานที่ที่ไม่ให้นักเรียนเข้าไปตามลำพังโดยเด็ดขาดคลิปนี้ครับบนหนังจะพาทุกคนไปพบกับ10อันดับสัตว์วิเศษและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าต้องห้ามจะมีอะไรบ้างก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับบนหนังด้วยนะครับอันดับที่10สกู๊ตปะทุไฟสัตว์วิเศษลูกผสมสุดอันตรายที่แฮกริดทำการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างมันติคอร์กับปูไฟในช่วงปี1994แฮกริดได้นำเอาสกู๊ตปะทุไฟมาสอนให้กับนักเรียนจนทำให้คลาสเรียนการดูแลสัตว์วิเศษของแฮกริดเป็นอะไรที่นักเรียนไม่ปลื้มเอามากๆแม้กระทั่งกลุ่มของแฮร์รี่เองก็ตามยี้ลาเวนเดอร์บราวน์ร้องเสียงแหลมพลางกระโดดถอยหลังในความเห็นของแฮร์รี่คำว่ายี้เพียงคำเดียวก็ดูจะสรุปลักษณะของสกู๊ตปะทุไฟไว้ได้อย่างครบถ้วนมันมองดูเหมือนกุ้งไม่มีเปลือกที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวสีซีดน่าเกลียดและดูเป็นเมือกขาของมันยื่นออกมาตรงตำแหน่งของลำตัวที่พิลึกพิลั่นและมองไม่เห็นว่าหัวอยู่ตรงไหนทั้งยังส่งกลิ่นเหม็นเหมือนปลาเน่านานๆครั้งก็จะมีประกายไฟปะทุออกมาจากตรงปลายต่อมา
ด้วยความดุร้ายและสุดแสนอันตรายของมันสกู๊ตปะทุไฟจึงถูกนำไปไว้ในเขาวงกตด่านที่3ของการประลองเวทไตรภาคีภายหลังจากจบการแข่งขันฝูงสกู๊ตปะทุไฟนับร้อยตัวถูกปล่อยเข้าไปอยู่ในป่าต้องห้ามปัจจุบันพวกมันยังคงอาศัยอยู่ที่นั่นครับอันดับที่9มีบัคดูดเลือดมีบัคดูดเลือดจัดอยู่ในกลุ่มอสุรกายที่อาศัยอยู่ในป่าต้องห้ามมีความเป็นไปได้ว่ามีบัคดูดเลือดเป็นสัตว์ร้ายที่มีสายพันธุ์เชื่อมโยงกับบ็อกกาดหรืออาจจะเป็นญาติห่างๆกันนั่นจึงเป็นเหตุผลให้นิวสคามันเดอร์ไม่ได้จัดให้มีบัคดูดเลือดอยู่ในกลุ่มสัตว์วิเศษที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่เพราะบ็อกกาดไม่ใช่สิ่งมีชีวิตครับในปี1992ไก่โต้งของแฮกริดถูกฆ่าตายแฮกริดเดาว่าถ้าไม่ใช่ฝีมือของมีบัคดูดเลือดก็อาจจะเป็นฝีมือของหมาจิ้งจอกซึ่งภายหลังความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยว่าคนที่ฆ่าไก่โต้งไม่ใช่มีบัคดูดเลือดหรือหมาจิ้งจอกครับแต่เป็นจินนี่วีสลีย์ที่อยู่ภายใต้อำนาจของบันทึกของทอมริดเดิลเพราะเสียงของไก่โต้งนั้นสามารถฆ่างูยักษ์บาซิลิสได้ครับ Hagrid what are you doing here Second one killed this term No you reckon it's either a fox or a blood-sucking bugbear So I've just been up at Dumbledore's getting permission to put a little charm around the old hen coopอันดับที่8ปุกปุยปุกปุยหมาสามหัวยักษ์สัตว์เลี้ยงของแฮกริดหนึ่งในด่านสุดหินที่ดัมเบิลดอร์นำไปวางไว้เพื่อป้องกันศิลาอาถรรพ์แต่จุดอ่อนของปุกปุยก็คือมันจะหลับทันทีหากมีเสียงดนตรีแต่ถ้าหากเสียงดนตรีเงียบลงมันก็จะตื่นทันทีเช่นกันครับต้องบอกว่าปุกปุยไม่ใช่หมาสามหัวตัวเดียวในโลกเวทมนต์นะครับยังมีหมาสามหัวยักษ์ตัวอื่นอีกแต่ก็ถือว่าเป็นสัตว์วิเศษที่ค่อนข้างจะหายากอยู่สักหน่อยซึ่งภายหลังจากที่ศิลาอาถรรพ์ถูกทำลายลงแฮกริดก็ได้ปล่อยปุกปุยเข้าไปอยู่ในป่าต้องห้ามอย่างอิสระแต่ไม่นานหลังจากนั้นดัมเบิลดอร์ตัดสินใจนำปุกปุยกลับไปสู่ป่าที่ประเทศกรีซซึ่งเป็นบ้านเกิดของมันอันดับที่7โบทรักเกิลโบทรักเกิลเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์รักษาต้นไม้พบได้ทางตะวันตกของประเทศอังกฤษทางใต้ของประเทศเยอรมนีและในป่าแถบสแกนดิเนเวียครับและแน่นอนว่าในป่าต้องห้ามก็มีโบทรักเกิลอาศัยอยู่ที่นั่นครับซึ่งต้นไม้ที่พวกมันอาศัยอยู่มักจะเป็นต้นไม้ที่สามารถนำมาผลิตเป็นไม้กายสิทธิ์ได้ They know me or they'd hide They only nest in trees with one quality woodพอมดแม่มดหลายคนถูกทำร้ายด้วยการถูกทิ่มเข้าไปในดวงตาหรือบางรายก็จะโดนควักลูกตาหากพวกเขาพยายามตัดต้นไม้หรือทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันเห็นเป็นสัตว์วิเศษแสนขี้อายแบบนี้แต่จริงๆแล้วก็แอบร้ายไม่เบานะครับแต่ถ้าหากพ่อมดแม่มดต้องการต้นไม้นั้นจริงๆพวกเขาก็จะใช้แมลงเป็นตัวล่อเพราะโบทาเกิลจะกินแมลงเป็นอาหารครับเมื่อพวกมันตายใจและสงบลงพวกเขาก็จะอาศัยจังหวะนั้นตัดเอากิ่งก้านไม้ไปทำไม้กายสิทธิ์ได้ครับอันดับที่6กลอบกลอบไม่ใช่สัตว์มหัศจรรย์นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าต้องห้ามระยะนึงกลอบเป็นยักษ์สูง16ฟุตวันที่แฮกริดเดินทางเพื่อไปเจรจากับพวกยักษ์แฮกริดได้รู้ความจริงว่าแม่ของเขานั้นตายไปแล้วและสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนก็คือเขามีน้องชายต่างพ่อซึ่งเป็นยักษ์ที่มักจะถูกรังแกจากยักษ์ตัวใหญ่ใจร้ายในแถบนั้นแฮกริดเลยตัดสินใจพาน้องชายมาอยู่ในป่าต้องห้ามและเรียกเขาว่ากลอบแต่การนำกลอบเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าต้องห้ามทำให้เหล่าเซนทอร์ไม่พอใจเป็นอย่างมาก Put me down now เขาเป็นน้องชายของฉันก็น้องชายต่างพ่อน่ะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้หรอกฉันพยายามสอนเขานะว่าแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้ดูเหมือนจะรักเขามากกว่ารักฉันเท่าไหร่เข้าใจไหมสำหรับพวกนางยักษ์เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือต้องมีลูกตัวใหญ่เป้งๆถึงจะดีแล้วเขาก็ออกมาตัวกระเปี๊ยกสำหรับพวกยักษ์ด้วยกันแค่16ฟุตเองซึ่งนอกจากกลอบแล้วยังมีข่าวลืออีกว่าในป่าต้องห้ามยังมียักษ์อาศัยอยู่ที่นั่นอีก 2-3 ตัวครับแต่ก็ยังไม่มีใครเคยพบเห็นตัวเป็นๆสักครั้งอันดับที่5ฮิปโปกริฟฮิปโปกริฟ
จัดเป็นสัตว์วิเศษครึ่งนกครึ่งม้าหัวเป็นนกอินทรีตัวเป็นม้าเป็นสัตว์ในตำนานของทวีปยุโรปและเป็นสัตว์ที่เย่อหยิ่งไม่ยอมให้ใครดูถูกพวกมันปรากฏตัวและถูกพูดถึงครั้งแรกในภาคนักโทษแห่งอัซคาบันซึ่งในหนังเราจะได้เห็นฮิปโปกริฟที่แฮกริดนำมาใช้สอนนักเรียนเพียงแค่ตัวเดียวนั่นก็คือบัคบิ๊กHagrid, exactly what is that? That, Ron, is a hippogriff. First thing you want to know about hippogriffs is that they're very proud creatures. แต่จริงๆแล้วในหนังสือในคาบเรียนวิชาดูแลสัตว์วิเศษแฮกริดได้นำเอาฝูงฮิปโปกริฟนับ10ตัวออกมาสอนนักเรียนเลยนะครับนั่นก็เลยสันนิษฐานได้ว่าฝูงฮิปโปกริฟดังกล่าวนั้นอาศัยอยู่ในป่าต้องห้ามนั่นเองฝูงสัตว์นับ10ตัวที่เหยาะย่างตรงมานั้นเป็นสัตว์ที่แปลกพิสดารที่สุดเท่าที่แฮร์รี่เคยพบเห็นพวกมันมีลำตัวขาหลังและหางอย่างม้าแต่ขาหน้าปีกและหัวเหมือนนกอินทรียักษ์พร้อมด้วยจงอยปากสีเหล็กดูดุร้ายและในตาโตสีส้มเจิดจ้ากรงเล็บที่ขาหน้ายาวครึ่งฟุตและดูเหมือนจะใช้เป็นอาวุธพิฆาตได้อันดับที่4เทสทรอลเทสทรอลเป็นสัตว์วิเศษที่มักจะถูกเข้าใจผิดมาโดยตลอดครับอาจจะเพราะรูปลักษณ์ของมันที่เหมือนม้าตัวสีดำทะมึนรูปร่างผอมติดกระดูกมีปีกเหมือนค้างคาวขนาดใหญ่พวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อไล่ล่าเหยื่อบนดินรวมถึงนกขนาดเล็กผู้ที่เคยเห็นความตายเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นเทสทรอลได้ What is itเพราะอย่างนี้เทสทรอลก็เลยมีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีนักพวกมันถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโชคร้ายพ่อมดแม่มดหลายคนจึงไล่ล่าและปฏิบัติกับพวกมันไม่ค่อยดีนักแต่แท้จริงแล้วเทสทรอลเป็นสัตว์วิเศษที่รักสงบและเป็นมิตรเอามากๆครับส่วนในป่าต้องห้ามมีฝูงเทสทรอลอาศัยอยู่ในนั้นนับร้อยตัวพวกมันได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีโดยแฮกริดพวกมันจะไม่โจมตีสิ่งมีชีวิตอื่นหรือนักเรียนเว้นแต่จะถูกรบกวนอย่างหนักครับอันดับที่3ยูนิคอร์นยูนิคอร์นเป็นหนึ่งในสัตว์วิเศษที่ทรงพลังที่สุดที่อาศัยอยู่ในป่าต้องห้ามพวกมันเร็วมากและไม่เคยเจ็บป่วยจนกระทั่งในปี1992แฮกริดได้พบว่ามียูนิคอร์นตัวหนึ่งได้เสียชีวิตจากการถูกโจมตีโดยสัตว์ร้ายชนิดหนึ่งและเขาก็ได้รู้ว่ายังมียูนิคอร์นอีกตัวได้รับบาดเจ็บแฮร์รี่รอนเฮอร์ไมโอนี่และเดรโกได้ถูกทำโทษโดยการให้เข้าไปในป่าต้องห้ามพร้อมกับแฮกริดและเจ้าเขี้ยวเพื่อค้นหายูนิคอร์นที่ได้รับบาดเจ็บจนพวกเขาได้ค้นพบว่าสัตว์ร้ายที่ทำร้ายยูนิคอร์นนั้นก็คือลอร์ดโวลเดอมอร์นั่นเองแฮร์รี่พอตเตอร์เธอรู้ไหมว่าเลือดยูนิคอร์นใช้ทำอะไรมีแต่คนไม่มีอะไรจะสูญเสียอีกแล้วและต้องการให้ได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะทำอาชญากรรมเช่นนี้ได้เลือดของยูนิคอร์นจะทำให้เธอมีชีวิตแม้ว่าเธอจะห่างจากความตายเพียงแค่นิ้วเดียวแต่เป็นชีวิตที่มีราคาแพงมหาศาลเธอฆ่าสิ่งที่บริสุทธิ์และป้องกันตัวเองไม่ได้เพียงเพื่อรักษาชีวิตของเธอเองไว้แต่เธอก็ได้มาเพียงแค่ครึ่งชีวิตและเป็นชีวิตที่ถูกสาปนับตั้งแต่วินาทีที่เลือดยูนิคอร์นสัมผัสกับริมฝีปากของเธอและอย่างที่รู้กันครับเลือดของยูนิคอร์นนั้นทำให้ผู้ที่ดื่มฟื้นคืนชีพได้แม้ใกล้ความตายขนหางของยูนิคอร์นก็เป็นวัตถุดิบชั้นเลิศในการเป็นแกนกลางของไม้กายสิทธิ์ที่ถูกศึกษาโดยโอลิเวนเดอร์และโดยปกติแล้วยูนิคอร์นจะผลัดขนครับซึ่งขนที่ผลัดจะร่วงหล่นตามพื้นดินในป่าแฮกริดจะคอยเก็บรวบรวมขนของยูนิคอร์นที่ผลัดทิ้งไว้เพื่อนำมาพันแผลให้กับสัตว์อื่นๆที่ได้รับบาดเจ็บเพราะขนของยูนิคอร์นนั้นมีพลังอำนาจในการรักษาอาการบาดเจ็บได้ในปี1995ศาสตราจารย์กรับบี้แพลงเคยนำยูนิคอร์นตัวหนึ่งมาสอนให้กับนักเรียนในคลาสเรียนวิชาดูแลสัตว์วิเศษอีกด้วยครับและปัจจุบันไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่ามียูนิคอร์นจำนวนกี่ตัวกันแน่ที่อาศัยอยู่ในป่าต้องห้ามอันดับที่2เซนทอร์เซนทอร์เป็นสัตว์วิเศษครึ่งพันมนุษย์ชนิดหนึ่งในเทพกรนำกรีกมีร่างส่วนบนเป็นมนุษย์ผู้ชายแต่ส่วนลำตัวลงไปเป็นม้าหนุ่มที่มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆและสง่างามเชื่อกันว่ากลุ่มเซนทอร์นับหลายสิบตัวได้มาอาศัยอยู่ในป่าต้องห้ามในอาณาเขตของฮอกวอตส์นับตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่19เป็นต้นมา
ดยผู้นำกลุ่มเซนทอนในป่าต้องห้ามมีนามว่ามาร์กอริเอนผู้ที่เคยถูกอัมบริดโจมตีในป่าต้องห้ามในภาคภาคีนกฟีนิกซ์แต่เซนทอร์ที่เป็นที่รู้จักและปรากฏตัวตั้งแต่ภาคศิลาอาถรรพ์ก็คือเซนทอร์ที่มีชื่อว่าฟิเรนซีเขาเป็นเซนทอร์เพียงตัวเดียวที่ค่อนข้างจะเข้าใจในความเป็นพ่อมดแม่มดและไม่ได้ต่อต้านผู้วิเศษเหมือนกับเซนทอร์ตัวอื่นๆเพราะเซนทอร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์และผู้วิเศษสักเท่าไหร่นอกจากนั้นฟิเรนซียังเคยเป็นอาจารย์สอนวิชาพยากรณ์ศาสตร์ร่วมกับศาสตราจารย์ทรีโรนี่อีกด้วยนั่นก็เพราะว่าเซนทอร์มีความสามารถในการพยากรณ์ด้วยการเฝ้ามองดูกลุ่มดวงดาวบนฟ้าครับอันดับที่1แมงมุมอะโครเมนทูราแมงมุมอะโครเมนทูราคือสัตว์ร้ายระดับเพชฌฆาตเป็นสัตว์วิเศษที่ไม่สามารถเลี้ยงไว้ในบ้านหรือฝึกให้เชื่องได้เลยแมงมุมอะโครเมนทูราเป็นแมงมุมยักษ์8ตาสามารถพูดภาษามนุษย์ได้ลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นของอะโครเมนทูราก็คือพวกมันจะมีขนดำหนาปกคลุมลำตัวขาของมันอาจจะยาวได้ถึง15ฟุตพวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อโดยเฉพาะเหยื่อที่มีขนาดตัวที่ใหญ่อะโครเมนทูราเพศเมียจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวผู้แถมยังสามารถวางไข่ได้ครั้งละ100ฟองเลยทีเดียวครับเชื่อกันว่าแมงมุมอะโครเมนทูราเป็นสัตว์วิเศษที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ขึ้นมาใหม่โดยพ่อมดแม่มดพวกเขาตั้งใจจะฝึกสัตว์ร้ายชนิดนี้ไว้เฝ้าทรัพย์สมบัติแต่แล้วก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดคิดแมงมุมอะโครเมนทูราดุร้ายและไม่สามารถเลี้ยงให้เชื่องได้ดังนั้นกองออกระเบียบและควบคุมสัตว์วิเศษจึงกำหนดให้ไข่ของอะโครเมนทูราเป็นสิ่งต้องห้ามหากพบว่ามีการซื้อขายจะมีโทษสถานหนักแมงมุมอะโครเมนทูราที่เรารู้จักกันดีก็คืออารากอกเพื่อนรักของแฮกริดซึ่งครั้งหนึ่งอารากอกเคยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์ร้ายที่ออกมาจากห้องแห่งความลับและทำร้ายเหล่านักเรียนอารากอกและภรรยาของเขาที่ชื่อว่าโมเสกอาศัยอยู่ในป่าต้องห้ามและขยายครอบครัวอยู่ในป่าต้องห้ามภายหลังในปี1997อารากอกเสียชีวิตลงโมเสกภรรยาของเขาจึงขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าครอบครัวในสงครามฮอกวอตส์ลูกหลานจำนวนหนึ่งของอารากอกได้เข้าร่วมต่อสู้ในสงครามซึ่งพวกมันอยู่ฝ่ายของผู้เสพความตายปัจจุบันไม่มีหลักฐานว่าโมเสกยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ครับแต่คาดการได้ว่าครอบครัวแมงมุมอะโครเมนทูราของพวกเขาได้ขยายเผ่าพันธุ์ไปทั่วป่าต้องห้ามว่ากันว่ามีแมงมุมอะโครเมนทูราอยู่ในป่าต้องห้ามนับพันตัวเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือ10อันดับสัตว์วิเศษและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าต้องห้ามครับจริงๆยังมีอีกสิ่งวิเศษหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าต้องห้ามนะครับแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือ Flying Ford Anglia รถของพ่อรอนนั่นเองหลังจากที่มันอาศัยอยู่ในป่าต้องห้ามและออกมาช่วยชีวิตแฮร์รี่กับรอนจากลูกๆของอารากอกมันก็วิ่งหายลับเข้าไปในป่าต้องห้ามแต่ก็มีการสันนิษฐานว่าในช่วง 2-3 ปีหลังจากนั้นรถของพ่อรอนได้ถูกนำไปไว้ในห้องต้องประสงค์และมันได้ถูกทำลายไปพร้อมกับสิ่งของอื่นๆในนั้นโดยคำสาปเพลิงปีศาจในภาคเครื่องรางยมทูตครับ Harry Harry it's our car must have been here all the time look the forest has turned it wild ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับแอดแล้วก็บนหนังด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้ากับคอนเทนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์สวัสดีครับ